สวัสดีค่ะพบกับรายการร้องหรือยังคะซีสำหรับวันนี้นะคะมูก็มีไอเทมเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ดูซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสมากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่รู้จักหรือไม่เคยเห็นเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยถือว่าเชยมากๆเลยนะคะโดยวันนี้นะคะมูได้นำพับนะคะลงรองพื้นนะคะแบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นเนี่ยเอามากๆนี่เป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะชิงนี่เห็นไหมเป็นเจลพับนะคะซิลิโคนฉบับลงรองพื้นนั่นเองนะคะซึ่งหน้าตามันแบบน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวมูเอาออกมาให้ดูนะนี่เจ้าหน้าตาของเจ้าเจลพับตัวนี้นะคะเป็นเนื้อซิลิโคนเลยค่ะจับดูเนี่ยมันจะมีความแบบว่ายืดหยุ่นนี่เดี๋ยวมุกดึงให้ดูนี่มันจะแบบยืดหยุ่นได้แล้วก็แบบนุ่มนิ่มเหมือนเยลลี่มากๆเลยเพื่อนๆเดี๋ยวมุกจะอธิบายคุณสมบัตินะคะของเจ้าพับตัวนี้นะคะที่เป็นเนื้อซิลิโคนนะคะคือเขามีความแบบยืดหยุ่นได้ดีนะก็คือเขาแบบเป็นซิลิโคนแบบทางการแพทย์คือจะไม่แบบมีสารอันตรายใดๆนะถือว่าปลอดภัยมากๆที่สำคัญวิธีการทำความสะอาดมุกชอบตรงนี้เลยเพื่อนๆคงแบบเคยประสบปัญหาแบบใช้ฟองน้ำใช่ป่ะใช้ฟองน้ำแบบใช้กับหน้าอย่างเงี้ยอย่าใช้ฟองน้ำแบบเนี้ยแล้วแบบลงที่หน้าใช่ป่ะแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันต้องล้างอ่ะคือบางทีล้างใช่ป่ะมันก็ยังมีแบบมีคราบติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เจ้าเนี่ยเจ้าซิลิโคนเนี่ยพับตัวนี้เนี่ยคือเพื่อนๆสามารถแบบเฮ้ยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างล้างด้วยแบบน้ำเปล่าได้เลยนะมุกลองล้างดูแล้วว่ามันเอ้ยล้างออกได้จริงๆนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมันยังประหยัดรองพื้นเนี่ยนะตัวนี้ประหยัดรองพื้นมากๆคือไม่กินเนื้อรองพื้นนั่นเองก็คือเพื่อนๆแบบทุบไปแบบไม่ได้ทุบแต่ไปที่หน้าใช่ไหมมันก็จะแบบไม่กินเนื้อรองพื้นแล้วก็ไม่ทำให้แบบพับของเราสกปรกอีกด้วยแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้กับรองพื้นคูชชั่นหรือว่า CC ครีม BB ครีมใช้ได้หมดเลยนะเนี่ยมันสามารถใส่กับตลับคูชชั่นได้เลยนี่เห็นไหมนี่เพื่อนๆก็ถ้าสมมุติว่าพับคูชชั่นของใครเนี่ยแบบว่าสกปรกแล้วไม่อยากซื้อเลยเนี่ยคือซื้อเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนี่ซื้อตัวนี้ตัวเดียวสามารถใส่ในตลับนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อพับใหม่ด้วยนะถือว่าดีงามคุ้มมากๆเลยถ้าซื้อเจ้าตัวนี้มาเนาะแล้วที่สำคัญมุกได้ใช้กับ CC ครีมนะคะของยี่ห้อของเขานั่นเองนะคะเป็นเจ้า CC ครีมตัวนี้เลยค่ะ CC ครีมตัวนี้นะคะก็เป็นของยี่ห้อเฮเม่เหมือนกันเลยค่ะเป็นสกินคัลเลอร์นะคะคอร์เรคชั่นครีมเป็นสีที่มุกใช้ได้มานะคะเป็นสีนูดนั่นเองนะคะครีมตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าบางเบานะคะแล้วก็แบบว่าไม่หนาจนเกินไปนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะมุกก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าพับซิลิโคนตัวนี้กับเจ้า CC ครีมที่เขาให้มาคู่กันแบบนี้นะคะกับผิวหน้าของมุกนั่นเองนะคะมุกก็จะไปลองให้เพื่อนๆดูเลยนะคะว่ามันจะเนียนมันจะดีจริงไหมหรือว่าจะเป็นแค่คำคุยแบบว่าในอินเทอร์เน็ตนะคะมูก็อยากรู้เหมือนกันก็เลยลองเจ้าตัวนี้ให้ดูเลยนะคะไปดูกันเลยว่าลงแล้วจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยจริงค่ะก็กลับมาพบกับหน้าสดกันอีกแล้วนะคะก็มูจะมาสาธิตวิธีการลงรองพื้นนะคะโดยใช้เจ้าซิลิโคนฟองน้ำตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วมูก็ใช้กับเจ้า CC นะคะเฮเม่ตัวนี้เลยนะคะซึ่งเขามาคู่กันนะคะมูก็จะใช้ให้ดูด้วยค่ะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นแบบหัวฟองน้ำแบบนี้เลยมันก็ใช้งานง่ายนะคะนี่เดี๋ยวมูก็จะใช้กับเจ้าซิลิโคนตัวนี้เลยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงนี้เป็นหัวฟองน้ำใช่ไหมคะก็จะมีเนื้อออกมาแบบนี้เลยมูก็แต้มไปที่ใบหน้าเลยนี่ค่ะเขาจะเริ่มใช้เจ้าตัวนี้ในการเกลี่ยเลยนะคะน่ารักมากๆเลยมาดูกันเลยเขาค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากๆเลยนะค่ะก็ลงไปได้ทั้งหน้าแล้วนะคะนี่ก็จะได้ลุคประมาณแบบนี้เลยเฮ้ยมันโอเคอยู่นะก็เห็นไหมคะผิวก็ค่อนข้างแบบเอ้ยเรียบเนียนมากๆเลยอะแต่ว่ามุกแนะนำอย่าเพิ่งถูนะคะคือถ้าถูเนี่ยมันเหมือนกับมันจะทำให้รองพื้นอะแบบมันกระจายเกินไปอะมุกว่าค่อยๆบีบทีละนิดนึงแล้วค่อยๆแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาดีกว่านะมันก็จะได้ลุคที่แบบไม่ได้หนาจนเกินไปถ้าสมมติว่าเราใช้ฟองน้ำเนี่ยมันก็จะดูแบบแน่นๆใช่ไหมแต่ว่านี่ก็จะให้ความรู้สึกแบบมีความเป็นผิวอยู่นะแล้วบวกกับเจ้า CC ตัวนี้ด้วยนะก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆเลยมุกชอบตรงที่เขามีหัวแบ
ตรงเนี้ยมันทำให้แบบสามารถแบบแต้มไปที่ตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้มือในการแบบในการแตะต้องใบหน้าของเราเออมันถือว่าโอเคนะเจ้าตัวนี้ค่ะแล้วก็มุกขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาพบกันอีกรอบนึงนะค่ะเป็นไงกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าซิลิโคนนะคะฟองน้ำพัฟตัวนี้เลยนะคะดูเนี่ยเห็นได้ชัดว่าแบบมันเนียนมากมุกใช้ตัวเดียวเลยนะคะแบบว่าไปที่หน้าเลยที่สำคัญมุกใช้กับเจ้าคอนซีลเลอร์ด้วยนะใต้ตาอย่างเงี้ยแล้วก็การใช้งานค่อนข้างง่ายนะแบบกดไปตามแบบตาอย่างเงี้ยเฮ้ยมันถือว่ามันเวิร์กเลยเวิร์กมากๆเลยนะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อดูจ้าก็สำหรับวันนี้นะคะมูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรายการลองหรือยังคะซิดนะคะออกในสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะว่ามูจะเอาอะไรแบบแปลกๆน่ารักคิวๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆดูอีกก็อย่าลืมติดตามชมที่ซิดต้าคาเฟ่ Channel ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ต้องแบบไปแต่งตัวแบบดีนะคะก็ต้องมีความไปอ้อยพูดแถวสยองสยามนะคะก็เจอก็ทักได้นะคะก็วันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ